สวัสดีครับสวัสดีด้วยครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโรนัลโด R9 LH65 อันนี้ก็ปีใหม่ล่าสุดเลยนะโหพลังคือแบบเวอร์มากนะวิ่งเร็วยิงโค้งดีเลี้ยงบอลดีนะครับยิงไกลดีขึ้นแต่ประกอบดีมากนะแข็งแกร่งแล้วก็สมดุลดีมากเลยครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าโอ้โหจ่ายไม่ออกตั้งแต่จังหวะแรกโอ้ก็อ้วนโอ้ยังเซฟอีกเฮ้ยวะเนี่ยโอ้โหถ้าเปิดก็รู้เลยคือท่านี้เปิดยากมากมาครับเราว่าครับ1-0คือมันพิ้วถามมันเมื่อหัวการเพสซิ่งเนี่ยผมว่าใช้ได้นะเราอ้วนเนี่ยคือแม่งแบบวิ่งตามใจผมมาครับโคตรจังหวะช่าครับรูปนี้ครับเสาแรกเป็นไงโอเคนี่คือความเอ่ยของเกมนะครับไปครับยูเซบิโอ nope รูปนี้ผมน่าเรียกเข้าไปยิงวะเขาเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าไงผมก็ส่งอะไม่น่าเลยจังหวะกระช่างแล้วเมื่อกี้สุดยอดละขาดแค่จังหวะดีอย่างเดียวล่างมาบั๊กทุกอย่างที่ทำได้ครับอย่างว่าใครเล่นมูบั๊กก็คือได้เปรียบนะเกมนี้ใครเล่นเป็นนะครับไป3-0ปิดกล่องครับคริสเตียโนโรนัลโดคือเราต้องรอยิงจังหวะหนึ่งนะก่อนเข้าไปในแบบก่อนเข้าไปถึงบอกจะยิงอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเขาขยับโกนะครับเราเห็นโกนไปทางไหนปุ๊บเรายิงทางเลยแล้วกันจะเป็นทางแก้ที่ดีครับโอเคโอเคฟาวนะครับตรงนี้เล่นเร็วทันทีนะครับครับโดอ้วนครับก็ถือมันพลิกแบบมันพอดีเป๊ะๆเลยนะการพลิกคือแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวคือมันไปแล้วนะครับสำหรับโดอ้วนเนี่ยอันนี้ก็ได้แต้มมาออคตาพุสซี่รีเทิร์นชาเลนเจอร์ฟุบโรนัลโด1-0ครับลูกนี้การจ่ายของโดอ้วนถือว่าทำได้ดีนะกด X ธรรมดาไหลมาเลยอ่ะส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างต่างจากปีฮอตด้วยความที่มันไอ้นี่ขึ้นนะผมว่ามันพิวขึ้นอ่ะเอาจริงอ่ะคือมาขึ้นแรงคือแชมป์แรงเนี่ยซูเปอร์แชมเปี้ยนเนี่ยเราจะมาเน้นแบบตัวเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะมันยากทำได้แต่อาจจะไม่ชนะมันยากมากครับด้วยความที่มันเก้งก้างมากดูเนี่ยรอบสองโอ้ยมันหลุดง่ายจังวะยังได้หมดก็ได้ครับยังไงด้วยยังไงเบลวิ่งไปแล้วแต่ว่ายิงไกลลูกนี้โอ้โหนี่คือการยิงไกลพลังการยิงที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับตัว LH นะครับผมรู้สึกว่ามันยิงดีขึ้นหรือเปล่านะไม่รู้ว่าส่วนตัวผมรู้สึกมันยิงดีนะลูกปั่นเนี่ยเพิ่มมาได้อยู่เรื่อยๆแต่ผมไม่ได้ลองกดอ่ะมุมนี้แหละ nope. ยังไม่ใช่ถ้าไม่ได้จริงๆเลยทำไมมันดียิงไงก็ไม่เข้าเนี่ยโอเคโอเคเอามา wow. มาดิทางซ้ายครับโดอ้วนพลิกนิดเดียวจริงๆเมื่อกี้ปุ๊บหลุดเลยแล้วทางซ้ายผมว่าจังหวะชิงเหลี่ยมดีครับซ้ายเข้าขวาห้าครับนี่คือประโยชน์นะของกองหน้าสองเท้านะครับมุมไหนก็ได้ทางซ้ายทางขวาเราไม่ต้องหักเยอะหนีไปมาร์คหนีไปมาร์ค nope โอ้กลัวเว้ยจังหวะเนี้ยจริงผมไม่กล้ายิงเลยเพราะกลัวนะครับกลัวไม่อยากโผล่อาบน้ำอยู่ครับสวยสองทีโดกวนบอลโลหลบครับเอาชัวร์มากโอเคครับจบ4-2
ี่เขาเล่นได้ถึงเบอร์สี่นะเบอร์สี่เลยนะการต่อสู้ของโดโกระมะอยู่ในโอ้โหเซฟอีกต่อเอาสองครับลูกบักฟันไนท์ไม่ได้วะไอ้ทีหาออกมาฟันไนท์ไม่ได้ครับโอ้โหตัดได้สวยแล้วว่ายังไงแข็งมากแข็งจริงแต่ว่ามุมมันตีบนะครับโดนไนท์ทีวายด้วยเมื่อกี้มุมผมไม่น่าเผื่อหรอกแต่ยังตัดได้ครับมาครับคิตโน่คิตโน่โรนัลโด้เซียร์เจ็ดดกทันทีสวยมากโอ้โหดึงมากดึงทีไม่ได้ครับต้องปล่อยละปล่อยบอลละกลางเลยครับยูเซปุ๊บเบลมาแล้วจานจุดโทษครับจังหวะนี้นะให้มีตัวส่งเราแนะนำนะครับผมแนะนำให้กดบางบอลไปก่อนนะครับลองดูโอ้ดีบุ๊มบั๊กหน่อยครับปุ๊บดึงมาวิ่งมาเรียบร้อย okay. ตายครับ1ประตูต่อ0โรนัลโดอาไหนไปวิ่งแล้วฟูเร็วมากเลือกไปเลยเนี่ยผมไปทา2เลยเอาชัวร์โอ้ผมว่าไม่ใช่ละทำไมวะทำไมมันรู้สึกว่ามันแบบยิงติดบ่อยจังวะเอาแล้วปะโอเคเบลครับเซ็งเลยแต่อันนี้ลูกขอร้องดูวะโดนห่วงอีกแล้วเซ็งมากเออมาเซบิโอครับมาเลยเดือดได้เวกไหนจะผ่านโอ้ยเกือบอ่ะโอเคชื่อเซฟไว้เว้ยซ้ายนะซ้ายกูดิโอเคเฮียชนะชนะครับนี่ฮีฮันจะโทษแต่หมดเยอะอยู่
แล้วครับโอเคครับ สำหรับเจ้าอ้วนวันนี้นะผมว่าหาว่ามันแบกได้ไหมมันก็พอได้ถ้าได้จังหวะดีดีจริงๆอะแต่ค่อนข้างยากนะสำหรับถ้าเล่นซูเปอร์แชมเปี้ยนอะมันต้องคนที่ใช้แบบตัวเล็กๆคล่องๆบังบอลได้เก่งๆนะครับถึงจะใช้ได้นะซึ่งผมมองว่ามันน่าจะเก่งกว่าฮอตอยู่นะเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูเทียบให้ดูนะครับเทียบให้ดูนะครับว่าคือมันดีกว่าทุกอย่างเลยอะคือผมจะพูดว่าถ้าคนไหนนะครับถ้าใครนะมีบวก5อยู่แล้วอ่ะแล้วคือถ้างงไม่ถึงบวก5จริงๆเนี่ยส่วนตัวผมมองยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนอกจากจะมีบวก5แล้วก็มีงบที่จะพอบวก5 LH เนี่ย5บวก5แล้วบวก5มีบวก5ฮอตอยู่แล้วอ่ะผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันถามว่ามันต่างกับจังหวะพิกบอลอาจจะเยอะมันจะไม่อืดเท่าตัวเก่าแต่ตัวนี้มันรู้สึกผิวกว่าได้แต่ว่าส่วนตัวผมแล้วความคิดผมว่าผมถ้าเป็นผมไม่น่าเปลี่ยนครับด้วยความ MP มันเพิ่มอีกหนึ่งนะและยิ่งกับราคาแพงมากๆนะครับเป็นผมไม่เปลี่ยนนะครับถามว่าดีครับใช้ได้นะวันนี้ก็เรียบร้อยครับเสร็จรีวิวด้วนนะครับจังหวะพลาดก็มีให้เห็นนะครับส่วนผมว่ามันก็มีบ้างเนาะวันนี้ผมอาจจะดวงโชคไม่ดีเท่าไหร่โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยคอมเมนต์ลงมาด้านล่างในคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเด้อ